สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เลขมงคลค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่วงของเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะก็ต้องบอกว่ารวย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 กันอีกแล้วนะคะเนาะนะคะเฮงปังๆเลยนะคะกับงวดที่แล้ว15ค่ะนะคะแต่ก่อนที่ว่าเราจะเข้าคลิปกันนะคะดำเนินเรื่องต่อไปคงต้องแนะนำก่อนสำหรับสมาชิกตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่เข้ามาหลายคนเลยนะคะเราก็เลยอยากต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะนะคะสอนเกี่ยวกับวิชายิปซีถอดรหัสเป็นการเอายิปซีมาถอดรหัสจากวันเดือนปีเกิดออกมาเป็นเลขรหัสออกมาตัวเองและสามารถทายได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าในช่วงนี้เกิดปัญหาเรื่องอะไรขึ้นมานะคะประมาณนี้รวมถึง7ตัวพยากรณ์กรรมบ่งบอกว่าวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นแบบนี้นะคะและวิชาที่ฮือฮานักขณะนี้ก็คือวิชาดาวนำโชคนะคะรวย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 โดยเฉพาะเมื่อคอร์สที่แล้วค่ะกับลูกศิษย์นะคะต้องยินดีกับน้องอีคิวค่ะนะคะแกถูกไป300,000 กว่าบาทโอ้โหถึงไม่ธรรมดาเนาะนะคะประมาณนั้นจริงๆนะนะคะและรอบล่าสุดเนี้ยค่ะแกถูกไปประมาณ 30,000-40,000 บาทนะคะก็ดีใจด้วย 30,000 บาทคนไม่เคยถูกเขาก็ตาโตแล้วโอ้โหอย่างนี้เลยนะคะประมาณนี้นะเอางวดที่แล้วกันก่อนละกันนะคะงวดที่แล้วนะคะเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะนะคะก็จะมีเลขที่ไม่ใช่ผิดด้านนะคะผิดด้านนะคะงวดที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าเลข5สวยดั่งนางสาวไทยไม่เล่นไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วทั้งวันไหนอาจารย์บอกว่าสวยดั่งนางสาวไทยคุณทุ่มเลยค่ะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไม่ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคือขนาดนั้นจะบอกว่าเลขงวดนี้เด่นมากๆนะคะให้คุณเล่นไปนะคะซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่างวดนั้นมี5นะคะมี4แล้วก็มี1ที่โดดเด่นนะคะบางคนก็ฉลาดค่ะก็เป็นเล่นตัดเอา1551นะคะประมาณนี้ก็ถูกปังๆกันซึ่งงวดเนี้ยแฟนคลับของอาจารย์ถูกกันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็โทรมาขอบคุณขอบใจกันมากมายแก่กองก็ยินดีด้วยนะคะขอให้รวยๆอย่างนี้ทุกงวดค่ะนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็บางท่านก็บอกว่าไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ดูอย่างไรคะซึ่งในเลขล็อก3ตัวบนนะคะงวดนี้เข้าไหมก็ต้องบอกว่าไม่เข้าค่ะเหตุผลข้อแรกก็คือว่าอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าถ้าเบิ้ลหามไม่นับนะคะเผอิญว่างวดนี้มันเป็นเลขหามคือ515นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่างวดนี้นะคะเลขมันไปออกอาจารย์บอกให้ไปดูล็อก1ถ้าเกิดใครอยู่กลุ่ม VIP นะคะอาจารย์บอกให้ไปดูล็อก1นะคะลากลงมานะคะถ้างวดนี้มันออก159นะคะทั้งวันเนี้ยออก159เอาพี่มหาเศรษฐีอยู่นี่นะคะนี่เห็นนะนะคะแต่เผอิญมันไม่ออกมันไปออกเลขหามถ้าบอลไม่แตกด้วยมั้งนั่นไงนะคะก็คงรวยมากกว่านี้แล้วก็นักลูกศิษย์ลูกหาคงรวยมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้อาจารย์ก็รู้สึกกินได้เป็นหลายมื้อเลยล่ะนะคะถูกอีกละอันแน่นอนนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เลขตรงเนี้ยซึ่งถามว่ามันเข้าทุกงวดไหมอาจารย์กล้าฟันธงนะคะว่าเข้าทุกงวดถ้าไม่เบิ้ลหามนะคะยกเว้นเบิ้ลหามอย่างเดียวเพราะสูตรนี้มันไม่รองรับเบิ้ลหามนะคะแล้วก็เข้าทุกงวดกล้าพูดเลยค่ะแล้วคนที่จะมาจับประเด็นได้ว่างวดเนี้ยควรดูล็อกไหนล็อก1ล็อก2ล็อก3ล็อก4ล็อก5ล็อกไหนก็ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์แต่คนเดียวที่จะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้นะคะอาจารย์ท่านอื่นได้ไหมก็ไม่รู้สินะนะคะประมาณนี้เนาะแต่วิชาใครวิชาใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่อาจารย์เป็นคนกำหนดคิดค้นเองนะคะจะสามารถว่าล็อกเนี้ยงวดเนี้ยควรดูที่ล็อกนี้นะและแต่ละล็อกอย่างเช่นว่างวดนู้นนะคะเมื่อวันที่2 พฤษภาคมอาจารย์บอกว่าให้ดูล็อก0แล้วลากลงมานะคะมันอยู่แถวที่5นับ1 2 3 4 5หวยที่ให้ก็คือ038นะคะหรือที่ล่าสุดที่ผ่านมานะคะอาจารย์บอกว่าให้ไปดูล็อก1นะคะงวดของวันที่1 กันยายนนะคะถอย ลากลงมาแถวที่7 1 2 3 4 5 6 7นะคะอาจารย์ให้150หวยออก510แบบนี้ค่ะซึ่งถ้าใครไม่ได้เป็นคนคิดจะไม่รู้หรอกค่ะว่ามันอยู่ล็อกไหนนะคะได้แต่ copy สูตรอย่างเดียวนะคะประมาณนั้นส่วนล็อกนี้นะคะเมื่องวดวันที่1ตุลาคมนะคะอาจารย์บอกว่าให้ไปดูล็อก3นะคะก็ลากลงมาเพราะงวดนั้นอาจารย์บอกว่า3กับ4เด่นนะคะแต่อาจารย์ก็ไปบอกในทีมนะคะก็ลากลงมานะคะแถวที่6ลักนับลงมานะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเลขที่ออกก็คือ364ซึ่งงวดนั้นมันออก643นั่นเองเนาะประมาณนี้หรือเอาอีกสักชุดสิอาจารย์ยังงงๆอยู่อ่ะเลข6ค่ะงวดนั้นอาจารย์บอกว่าให้ไปดูล็อก6นะคะแถวแรกเลยค่ะเลขที่ให้คือ607ซึ่งงวดนั้นหวยออก760ไม่เต็งก็โต๊ดถูกแน่นอน 100% อย่างนี้เราก็คูณไปเลยใช่ไหมเล่นถูกต้องค่ะนะคะประมาณนี้อ่ะวางก่อนเนาะประมาณนี้แล้วเขาแค่นี้หรอเธอทำได้แค่นี้หรอไม่แน่นอนนะคะไม่แน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นเลขเด็ดตาทิพย์แล้วสูตร3ตัวบน3ตัวล่างของอาจารย์ตายแล้วยังมีทักษาพารวยค่ะนะคะเลขของทักษาพารวยนะคะงวดที่แล้วที่ให้ใช่ไหมออกตีลังกาเลขที่ให้นะคะงวดนั้นก็คือ51ค่ะนะคะก็ถูกกันเต็มตึมๆเลยนะคะแล้วก็งวดของวันอังคารให้39หวยออก93ก็ถูกกันนะคะบางคนก็ซื้อเนาะก็เล่นซื้อๆนะคะก็เหมือนกินข้าวแล้วไม่กินกับมันจะอร่อยได้ยังไงล่ะใช่ไหมคะหรือทอดปลาข้างเดียวอีกข้างนึงไม่ได้กินก็ไม่อร่อยข้างนึงไม่สุกอ่ะแล้วจะอร่อยตรงไหนล่ะคะโน้ประมาณนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าต้องเล่นกับเอานิดนึงนะคะจะได้มีโชคมีลาภกันเนาะประมาณนี้นะคะแล้วงวดนี้ล่ะโชว์อีกนิดนึงก็ได้อันนี้เดี๋ยวหาว่าใจร้ายแคบมันสะท้อนโอเคค่ะแคบหน้าจอกันเนาะค่ะโอเควางเนาะแล้วงวดนี้ล่ะอาจารย์ต่ายให้เรียกอะไรดีคะแหมให้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนก็ได้เนาะนะคะเราไม่ได้รีบกันใช่ไหมล่ะนะคะก็ก่อนที่เราจะเข้าเลขเด็ดตาทิพย์กันนะคะอาจารย์ต่ายก็คงต้องขอบอกบุญก่อนนะคะโดยเฉพาะสมาชิกแฟนคลับของอาจารย์ต่าย FC ทั้งหลายนะคะที่รวยไปกับอาจารย์ต่ายในงวดที่แล้วนะคะก็มาบอกบุญเพราะว่าการบอกบุญนะคะตามพระอาจารย์ฤาษีลิงดำค่ะท่านบอกกล่าวมาว่าคนที่จะมีโชคลาภถูกหวยบ่อยๆต้องหมั่นทำทานเมื่อเห็นใครก็ตามบอกทานมาบอกบุญมาหรือเห็นคนที่เขาต้องการให้ความช่วยเหลือเราเข้าไปช่วยคุณจะได้โชคลาภอยู่เรื่อยๆเนืองๆนะคะประมาณนี้เช่นเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้นะคะเอาบอกบุญของพระแม่กวนอิมก่อนละกันนะคะพระแม่กวนอิมปางเหยียบมังกรนะคะสูง9เมตรนะคะกำลังประดิษฐานกำลังทำอยู่กำลังสร้างอยู่นะคะอยู่ที่วัดหน้ากรณธรรมนะคะที่เชียงรายเวียงป่าเป้านะคะสูง9เมตรโหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสูงขนาดนั้นตอนแรกอาจารย์ฟังผิดอาจารย์เข้าใจว่าสูงเท่าคนประมาณ2เมตร3เมตรอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าสูงแค่นั้นจริงๆนะคะเสร็จปรากฏว่าท่านบอกไม่ใช่โยมสูง9เมตรวางอยู่ที่ลานธรรมฮะ9เมตรใช่หรอตายอาจารย์ต่ายน่ะเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยสร้างพระอย่างเก่งก็แค่พระประจำโบสถ์หรือสูงเต็มที่เลยก็คือพระประธานเท่านั้นเองไม่เคยสร้างสูงขนาดนี้เลยตายแล้วเป็นบุญหนักสักใหญ่ของอาจารย์เสียจริงๆนะคะเลยจะเอาบุญกุศลนี้เนี่ยเก็บไว้คนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องบอกพวกเราทุกคนค่ะมาร่วมเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะค่ะก็ร่วมบุญกันมาก็เริ่มมีคนทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆก็โอเคค่ะแต่ปัจจัยมันยังไม่พอจริงนะคะเพราะว่ารอบแรกอาจารย์ถวายบุญให้กับพระอาจารย์ไปแล้ว55,000รอบ2 45,000นะคะก็กะว่าจะถวายไปเรื่อยๆนะคะก็ร่วมบุญกันมาสำหรับท่านที่มีปัจจัยหรือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีจะได้ถูกหวยรวยกันต่อไปเรื่อยๆนะคะบางคนทุนใช่ไหมคะบุญต่อบุญค่ะนะคะบางคนบอกอาจารย์ทำไมฉันต่อทุนด้วยไหมต่อทุนด้วยนะคะเอ๊ะทำไมฉันไม่เคยถูกเลยถูกก็ต้องบอกว่าคุณต้องหมั่นทำบุญค่ะ แล้วสิ่งนั้นน่ะมันจะย้อนกลับมาบุญจะมาสร้างให้คุณมีกุศลผลบุญแล้วก็มีทรัพย์มีเงินมีทองและอธิษฐานนะคะว่าข้าพเจ้ามีโชคมีลาภถูกหวยทุกงวดเข้าไปร่วมด้วยคุณอธิษฐานอะไรก็ได้ตามใจค่ะแต่ต่อท้ายด้วยขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภนะคะถ้าคุณไปอธิษฐานบอกขอให้คุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยอยู่หายจากการเจ็บป่วยขอให้มีบ้านมีช่องขอนู่นขอนี่ขอให้ลูกเกิดมาเป็นเด็กดีไม่ดื้อขอให้สามีเป็นคนดีไม่นอกใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้แค่นั้นแหละค่ะแต่โชคลาภคุณได้ไหมไม่ได้เพราะคุณไม่เคยทำบุญด้านนี้นั่นเห็นไหมต้องขอเรื่อยๆต้องขอค่ะคุณขออะไรก็ได้แต่ลืมตบท้ายขออันนี้ด้วยเพราะคุณจะได้มีโชคลาภเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อคุณได้ไปแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีเอกสารให้วิธีการบูชาอย่างไรคุณเอาวิธีนั้นไปบูชาทำตามกติกาเลยนะคะทำตามทุกขั้นตอนนะคะเพราะหลายคนเขารวยกันหมดแล้วทำอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะมีโชคลาภนะคะและอีกบุญหนึ่งค่ะพอดีว่าอาจารย์เจตเขามอบหมายมาว่าอาจารย์ตายไปดูแลสารปูตากหน่อยตอนเนี้ยสุดโทรมมากนะคะเนื่องจากปวกเข้าไปกัดซอกกินจนสารเริ่มเขาเรียกสุดโทรมลงนะคะอาจารย์ก็เลยมีความคิดอยากจะบูรณะใหม่แต่ปัจจัยก็คงหนักอยู่นะคะก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากพวกเรากัลยาณมิตรที่ดีน่ารักทุกคนเลยนะคะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยตามกำลังศรัทธานะคะเพราะเราถือว่าการสร้างพระกับการบูรณะพระนะคะตามหลักของพุทธศาสนาเขาบอกว่าคนสร้างพระกับบูรณะพระการบูรณะพระจะได้สูงสุดเพราะอะไรคะเพราะคนเราสร้างเสร็จก็ทิ้งไม่ใส่ใจสนใจในสิ่งที่ตัวเองทำมาและสร้างภาระให้คนอื่นหรือเปล่าอันนั้นเราไม่รู้นะคะดังนั้นการที่คุณบูรณะแล้วกลับมาเนี่ยมันทำให้เหมือนกับเป็นการอะไรนะเติมเต็มกับชีวิตให้กับตัวเองอะค่ะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยศาลตรงเนี้ยเราจะต้องทำการบูรณะเพราะว่าเดิมเป็นศาลไม้นะคะเราก็จะบูรณะให้เป็นศาลที่แข็งแรงมากขึ้นจะได้อยู่กันชั่วลูกชั่วหลานและแข็งแรงไม่ต้องมานั่งเหนื่อยใจกับปวกงบเยอะหรือเปล่าคะก็พอสมควรนะคะเพราะเราตั้งใจว่าจะทำเป็นกระจกลูมิเนียมเพื่อเหมือนกับป้องกันไม่ให้ฝุ่นอะไรที่เข้ามาเลอะเทอะนะคะแล้วก็ป้องกันคนเข้ามาเขาเรียกว่าทำร้ายท่านอ่ะคือเอาแผ่นทองไปแปะเอาน้ำอะไรนะน้ำอบไปพรมอะไรเงี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์ท่านสุดโทรมได้เร็วนะคะและที่สำคัญองค์ท่านมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แรงมากและสามารถสื่อกับคนได้ด้วยนะคะตอนนั้นอาจารย์พาลูกศิษย์ไป4 คนไปกราบท่านไปบูรณะไปทำความสะอาดท่านนะคะพอดีคุณบุญเติมเนี่ยแกเป็นคนไม่ค่อยมีโชคแกก็เลยไปทำความสะอาดแกไปทำเสร็จปุ๊บแกของานแกไม่ขอหวยนะคะแกของานปรากฏว่างานเข้าตรุมเลยค่ะเนาะงานจากที่ไม่ค่อยมีก็งานเข้ามาเยอะแยะเลยส่วนอาจารย์ต่ายก็ขอค่ะขอให้มีโชคมีลาภขอให้ถูกหวย3 ตัวบนลูกหลานจะได้เอาปัจจัยมาบูรณะท่านเพราะตอนนั้นจะคือโยกมาจากโบสถ์นะคะแล้วเกิดการกระแทกทำให้ตัวองค์ท่านกระเทาะบินแต่เอามาเป็นแผ่นเยอะนะคะไม่ได้น้อยเลยอาจารย์ก็เลยได้เงินปัจจัยจากการถูกหวยแล้วพออธิษฐานเสร็จปุ๊บลงมาจากศาลอาจารย์ได้ยินคำพูดค่ะว่าแหมน่าจะตาทิพย์และหูทิพย์อีกเนาะ ได้ยินท่านพูดนะคะว่า เลขอยู่หลังศาลจ้ะนะอาจารย์ก็วิ่งขึ้นไปดูเลขหลังศาลเห็นเลขที่ท่านที่เขาเอามาถวายอะค่ะเมื่อปี 2555 นะคะอาจารย์ก็เลยแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นเป็น5นะณตอนนั้นนะคะไม่เห็นเป็นเลข5อาจารย์เห็นเป็นเลข8หายไปหายมาแวบไปแวบมาตีไม่ออกเนาะความที่ก็ไม่เคยเข้าใจนะคะก็เลยเล่นแค่255ปรากฏว่าหวยงวดนั้นออก255ข้างล่าง08ก็8มันหายไง08เต็มเลยค่ะลูกศิษย์ลูกหาวันนั้นยังอยู่ด้วยเลยนะคะก็โอ้โหอาจารย์สุดยอดเลยเนาะประมาณนั้นแล้วก็ถูกกันไปดังนั้นแล้วก็ข้างๆศาลปู่ตาก็ยังมีศาลแม่ตะเคียนสายทองซึ่งมีอายุถึง200 กว่าปีนะคะศักดิ์สิทธิ์คนไปขอหวยกันแล้วถูกหวยกันตึมเลยศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วถูกหวยกันตึมท่านใดมีโอกาสก็ไปกราบไปแวะเวียนไปกราบท่านนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ยิ่งทำความสะอาดก็ยิ่งจะรวยค่ะเพราะมันจะทำให้มีงานการเข้ามานะคะเพราะท่านชอบคนขยันขันแข็ง นะคะลองดูค่ะแล้วก็ทำให้เราพบเจอกัลยาณมิตรที่ดีเจอกัลยาณมิตรที่ดีเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะประมาณนั้นเลยก็ถ้าร่วมสนใจก็ไลน์เข้ามานะคะโดยการเมมเบอร์0909282626เมมเบอร์นี้ปุ๊บไลน์จะเด้งขึ้นอัตโนมัติแต่ถ้าเมมแล้วไลน์ไม่เด้งเอาเบอร์นี้เป็น ID ไลน์ติดต่อเข้าหาอาจารย์ต่ายโดยตรงทำไม่เป็นแล้วหลานยายแก่แล้วบอกหลานค่ะบอกหลานบอกคนที่ทำเป็นทำให้ก็ได้หรือทำไม่ได้ไม่มีใครปรึกษาโทรหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีการเข้าไลน์ให้ง่ายนิดเดียวค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเลยแล้วติดต่อหาอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะประมาณนี้ติดต่อให้ได้เลยนะคะติดต่อให้ได้ช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเนื่องจากงานเยอะแล้วก็คิวแน่นเพราะอาจารย์มีการเดินสายนะคะไปออกถ่ายทีวีไปทำPRอะไรนะโปรโมตตัวเองอะค่ะเพราะว่าอาจารย์ได้รับรางวัลศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น4นะคะ2018เนาะของโพลาไรซ์ทำให้ช่วงนี้งานจะแน่นกับการเดินสายนิดนึงนะคะก็เลยทำให้ไม่ได้รับสายมั่งนะคะยังไงก็อย่าโกรธอย่าเคืองกันก็พยายามทำเท่าที่ดีที่สุดนะคะเพียงแค่คุณไลน์มาแล้วเขียนความต้องการของคุณว่าคุณต้องการอะไรจากอาจารย์ต่ายเขียนลงไปในไลน์เดี๋ยวอาจารย์ตามตอบนะคะแต่ท่านว่างก็ค่อยตอบก็ค่อยตอบไปนะคะบางทีเราอยู่ห้องส่งอะค่ะเราไม่สามารถรับสายคุณได้เนาะอาจารย์ก็จะปิดเสียงนะคะหรือเข้าห้องอัดอย่างเงี้ยค่ะมาที่เอ็มมีเดียเนี้ยอาจารย์ก็ต้องปิดเสียงเพราะว่ารับสายไม่ได้นะคะเพียงแค่คุณไลน์มาบอกว่าอาจารย์ต้องการอันนั้นต้องการไอ้นี่บอกมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้นะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์ให้ด้วยเผื่ออาจารย์ติดต่อกลับไปด้วยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อยากจะบูชาหินก็ไลน์เข้ามาต้องการหินอันนั้นต้องการหินอันนี้ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เพียงผู้เดียวนะคะอาจารย์ทิพย์ได้ไหมไม่ได้นะคะติดต่ออาจารย์ต่ายคนเดียวเลยนะคะเพราะมันเกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือมิจฉาชีพนะคะทำการแอบอ้างแล้วโปรโมตตัวเองขึ้นมาว่าเป็นอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ซะเลยนั่นอู๋สุดยอดเลยนะคะและเอาโพยหวยของอาจารย์ไปก๊อปปี้ขายค่ะสุดยอดเลยมิจฉาชีพคนนี้ไม่ธรรมดานะคะเนาะก็อย่าไปสนับสนุนคนเหล่านั้นแล้วอาจารย์เอาหินของเขามาดูนะคะพอดีว่าทำไมอาจารย์จับได้ประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะแล้วโพยหวยที่เขาให้เนี่ยมันเป็นโพยหวยรุ่นเก่าซึ่งอาจารย์มีการอัปเดตปรับปรุงใหม่แล้วนะคะอาจารย์ก็เห็นเฮ้ยมันเป็นรุ่นเก่าเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่อาจารย์ทำเพราะตอนนั้นอาจารย์เร่งทำแล้วไม่เสร็จแต่ทำไปก่อนประมาณนั้นเฮ้ยมันเป็นรุ่นเก่าอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาสั่งหินกับคนเนี้ยซึ่งถามว่าใช่อาจารย์ต่ายไหมเขาสวมรอยเลยค่ะใช่อาจารย์ต่ายจะสั่งหินอาจารย์ต่ายแต่ติดต่อไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะสั่งทางนี้ได้เลยแล้วทำการขายหินของเขานะคะจะเป็นลักษณะครึ่งบนนะคะเป็นยูนาไคด้านข้างเป็นอะไรนะไทเกอร์ไอนะคะส่วนด้านล่างเป็นลาพีสนะคะแล้วอีกเส้นหนึ่งที่เขาเอามาให้ดูลูกศิษย์คนนี้ค่ะเอาเข้ามาให้ดูก็คือข้างบนเป็นยูนาไคข้างล่างเป็นลาพีสแต่เป็นเม็ดเล็กเรียงลงมานะคะเอามาให้อาจารย์บอกว่าเอ้าอาจารย์ไม่มีหินแบบนี้เหรอหนูอะแม่หนูว่าซื้อมาแต่แม่ไม่ได้ซื้อเองนะแม่ฝากเขาซื้อเพราะว่าแม่เขาเรียกว่าอะไรนะอายุเยอะแล้วอะค่ะก็เลยฝากคนอื่นซื้อให้เป็นลูกน้องแกนะคะให้ลูกน้องดำเนินการซื้อให้ซื้อมา5 เส้นนะคะ5 เส้นอาจารย์เฮ้ออันนี้มันไม่ใช่ของอาจารย์เตยนะคะแล้วก็พูดอย่างนี้เสร็จไปเห็นเพื่อนๆในห้องใช่ไหมคะค่ะเขามาเรียนวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ถึงได้รู้ความลับถึงแตกค่ะถึงได้รู้ว่าของใครนะคะเนาะมีทั้งเอกสารในเรื่องของการโอนทุกอย่างหมดเลยตายแล้วเธอไม่ธรรมดาจริงๆนะสุดยอดเลยฉันไม่เคยทำแบบนี้กับใครนะคะอย่ามาทำกับฉันเลยเนาะเป็นคนดีเธอค่ะสังคมเขายอมรับได้นะประมาณนี้แล้วหินที่เอามาให้อาจารย์ไม่ได้ตาหน้าคุณนะคะว่าคุณขายของไม่ดีนะคะปรากฏหินเขาเป็นหินเกรดต่ำนะคะหินจะออกแนวด้านแล้วก็เบาหินเบาด้วยนะคะหินเบาแต่ของอาจารย์นะหินจะออกเงาเพราะหินของอาจารย์นำเข้ามาจากเมืองนอกนะคะแล้วหินจะเงาแล้วก็หนักมีน้ำหนักแต่ของเขาเบาแล้วด้านซึ่งมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ของอาจารย์นะคะและที่สำคัญอาจารย์จะไม่รับประกันนะคะถ้าใครซื้อของคนอื่นเข้ามาแล้วไม่ถูกหวย เนาะอย่าว่ากันค่ะเพราะมันไม่ใช่ของอาจารย์นะคุณต้องตรวจสอบอาจารย์ก็สงสัยมาช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานะคะว่าเฮ้ยทำไมมีคนติดต่อขอซื้อหินราคา 1,300 ก็เรามันไม่ใช่ของอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่มีนะคะไม่มีค่ะราคานี้ไม่มีคุณโดนหลอกค่ะคุณจำไว้เลยมีคนบอกว่าอ้าวอาจารย์แล้ว 1,300 มันไม่มีหรอวันนั้นยังคุย 1,300 อยู่เลยเฮ้ยอาจารย์ไม่ได้คุยคุณเข้าใจผิดแล้วนะคะมีคนแอบอ้างเข้ามานะคะราคานี้ดังนั้นเบอร์เดียวที่คุณจะติดต่ออาจารย์ได้คือ090-928-2626เท่านั้นเบอร์เดียวนะคะแล้วเอาเบอร์นี้แอดเป็น ID Line หรือเอาเบอร์นี้เมมเบอร์แล้วมันจะเด้งขึ้นมาเท่านั้นนะคะเบอร์อาจารย์ทิพย์ได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณโทรถามคุยได้แต่คุณจะมาซื้อวัตถุมงคลไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้อาจารย์โกยกลับมาเป็นขายคนเดียวแล้วค่ะเพราะไม่อย่างนั้นวุ่นวายปัญหามันเยอะใช่และที่สำคัญนะคะพยายามรักษารายของคุณให้จงดีนะคะเพราะมันอยู่กับคุณเพียงแค่5เดือนเองมันไม่ได้นานนักหนานะคะถ้าคุณทำลายหายนะคะทำลายหายหรือไม่มีเอกสารยืนยันว่าคุณได้บูชาหินจากอาจารย์ต่ายอาจารย์จะไม่เอาเข้าห้องไลน์นะคะไม่เข้าห้องไลน์ VIP นะคะเพราะเนื่องจากว่าคุณไม่มีหลักฐานยืนยันเช่นใบสลิปการโอนเงินนะคะหรือข้อมูลในการคุยกับอาจารย์แชทคุยกับอาจารย์นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณมาบอกว่าหายหมดเลยอาจารย์ถือว่าคุณสละสิทธิ์เพราะเพียงแค่5เดือนเอง10งวดนะคะประมาณนั้นนะอาจารย์มีแฟนคลับก็ถามมาว่าจะมีหมดเขตไหมคะณตอนนี้ยังไม่อะค่ะยังไม่หมดเขตนะคะยังไปได้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่รู้กำหนดเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นเพราะเดิมเราไม่เคยมีโปรโมชั่นตรงนี้นะคะเราบูชาแต่หินอย่างเดียวเลยแล้วให้เลขแต่ก็เนื่องจากว่าลูกทีมแฟนคลับอยากได้เลขอาจารย์ก็เลยนั่งเน้นให้แต่อาจารย์ยังไม่รู้ถ้ามีโปรโมชั่นที่เปลี่ยนไปอาจารย์จะบอกแต่ตอนนี้มีโปรอยู่2อันก็คือ1บูชาหิน1เส้นนะคะบูชาหินยูนาไคกับอาจารย์1เส้นคุณจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างและได้หินที่มีคุณภาพกลับไปด้วยนะคะข้อ2ถ้าคุณบูชาหิน3อย่างจะเป็นหินยูนาไค1เส้นหรือจะเป็นเอานิลิกาใหญ่ๆนะคะเป็นหยกขาวนะคะแกะสลักเป็นรูปเต่าเรื่องของสุขภาพแข็งแรงนะคะหรือคุณจะบูชาเป็นสร้อยคอหรือจะเป็นรูปประคำก็ได้นะคะนี่เอาไว้นับเวลาสวดมนต์อิติปิโส108เนี้ยค่ะหรือคาถาเงินล้านก็ได้นะคะอย่างเงี้ยนะคะเป็นสร้อยคอสวมหัวได้อย่างสบายๆอย่างนี้สร้อยคอก็คือ1ชิ้นแล้วก็จี้1ชิ้นอย่างนี้ถูกต้องค่ะอันนี้เป็น2ชิ้นค่ะก็ถ้าบอกว่าสร้อยคอ1ชิ้นจี้1ชิ้นราคาไม่ได้รวมกันแต่อาจารย์เอาใส่ให้ดูว่ามันน่ารักเก๋ขนาดไหนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีจี้ที่เป็นปีเสียคู่นะคะจี้น้ำเต้าหมดนะคะแล้วก็จะเหลือเป็นจี้ปีเสียเนื้อมันเป็นออกซิเดียนนะคะประมาณนี้ซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงเขาช่างกันเป็นกรัมนะคะประมาณนี้ราคาสูงนิดนึงนะคะประมาณ3อย่างจะอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นจี้ก็ได้ราคาย่อมเยามาอีกนิดนึงนะคะ3อย่างเนี้ยคุณมีสิทธิ์เข้ากลุ่ม VIP คุณจะได้อะไรบ้างจาก3อย่างข้อแรกนะคะคุณจะได้เลขสูตร3ตัวบนข้อ2คุณจะได้เลข2ตัวบน2ตัวล่างข้อ3คุณจะได้เลขวิ่งบนเลขวิ่งล่างนะคะข้อ4คุณจะได้เลขเน้นล็อกนะคะว่าหวยล็อกนี้เล่นเลขไหนนะคะหวยล็อกงวดนี้เล่นล็อกไหนนะคะข้อ4แล้วเนาะ5ข้อ5คุณจะได้เลขดับเช่นหวยงวดวันที่ล็อก5มี10แถวค่ะสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าดับ4สมมุติว่า4มี4ตัวคุณก็เหลือเล่นแค่เพียง6ตัวเท่านั้นแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะซึ่งมันจะลดต้นทุนของคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้เลขดับคุณก็เล่นไปค่ะ10 แถว20แถว10แถวหรือ15แถวสูงสุดคือ15แถวคือเข้ากลุ่ม VIP นี่คุ้มมากเลยนะคะคุ้มค่ะแล้ว10งวดน่ะมันถือว่าคุณได้ทุนคืนแน่นอนงวดแรกคุณก็ได้ทุนคืนแล้วล่ะค่ะนะคะประมาณนั้นก็รวยๆเฮงๆปังๆไปนะคะประมาณนี้เนาะแล้ววันนี้อาจารย์จะเน้นเลขอะไรล่ะคะโอเคค่ะแอนนะคะขอเธอค่ะอย่าไปส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพเลยนะคะเพราะว่ากว่าอาจารย์จะได้สูตรนี้มันเหนื่อยพอสมควรนะคะประมาณนี้เลขงวดนี้นะคะเลขที่ให้ในงวด1พฤศจิกายนนะคะ61เลขที่ให้ก็คือ456 837แล้วก็ห้อยลงมา2อีกตัวหนึ่งนะคะงวดนี้เลขดาวเด่นของเรานะคะในเลขเด็ดตาทิพย์อาจารย์ให้เลข 5ค่ะนะคะถ้าเป็นแฟนคลับอาจารย์จะรู้เลยนะคะช่องนี้คือช่องเด่นของอาจารย์นะคะเลข5นะคะแต่อาจารย์ขออนุญาตให้3ตัวเหตุผลเพราะต้องการมิจฉาชีพนะคะเพราะเดิมเราให้แค่2ตัวตอนนี้เราให้ถึง3ตัวเพื่อเป็นการขยายผลเมื่อให้มิจฉาชีพมีโอกาสในลูกการทำมาหากินเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเราจะให้เลข5นะคะเลข3แล้วก็เลข7ค่ะนะคะวิธีการจับเช่น54 56 58 53 57แล้วก็52นะคะส่วนเลข3นะคะ34 35 36 38 37ค่ะ32นะคะแล้ว7ล่ะคะอาจารย์อ่ะ74 75 76 78 73แล้วก็72ค่ะแบบนี้เป็นต้นอย่างนี้มันจะ77ได้ไหมอาจารย์ก็ไม่ได้ไหมก็ไม่ทราบค่ะนะประมาณนี้อ่ะเอาแคปค่ะแคปโอเคค่ะวันนี้เล่นอย่าเยอะนะคะเพราะเนื่องจากว่าอัตราความเสี่ยงของการเป็นเลขเบิ้ลสูงค่ะนะคะดังนั้นเล่นพอของปอกของคอกันละกันเนาะนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสูตร3ตัวบนของอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรนะสูตร3ตัวบนของอาจารย์น่ะถ้าไม่เบิ้ลไม่หามรวยแน่นอนค่ะนะคะและกล้าพูดว่าเข้าทุกงวดด้วยเพียงแต่ถ้ามิจฉาชีพเข้ามาจะไม่รู้ละค่ะว่าอาจารย์จะให้เป็นเน้นที่ล็อกไหนไม่ได้หมายความว่า5เด่นก็ต้องอยู่ล็อก5ไม่เสมอไปอย่างงวดที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเลข5สวยเด่นดังสาวไทยนะคะแต่ในกลุ่ม VIP อาจารย์ให้เป็นเน้นที่เลข1ล็อก1นะคะซึ่งงวดนั้นอาจารย์ให้159อาจารย์เก่งรูดเลขนี้ไว้เลยนะคะแต่เผอิญว่าลูกบอลมันแตกนะคะแล้วเลขดันมาหามอีกนะคะถ้ามันไม่เบิ้ลไม่หามอาจารย์คาดว่างวดนี้อาจารย์คงจะต้องเป็นเศรษฐีน้อยๆน่ารักแน่นอนค่ะเพราะเก่งไว้ว่างหวยน่าจะออก951เนาะปรากฏว่าก็เศรษฐีแล้วเนาะจ้าเนาะนะคะก็รวยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเลขตรงเนี้ยมันไปสัมพันธ์กับเลขบ้านเลขรถของอาจารย์ด้วยนะคะเลขรถของอาจารย์คือ915ดังนั้นบอกรู้สึกค่ะเลขพวกนี้ไม่ได้ไปจากไหนเลยมันอยู่แถวรถอาจารย์แถวบ้านอาจารย์นี่แหละเนาะแล้วมันเข้าคนไปส่องแถวบ้านที่อาจารย์นี่งวด643มันก็เป็นเลขทะเบียนบ้านของอาจารย์คือ43เนาะแล้วก็งวดนี้นะคะก็เป็นเลขทะเบียนรถของอาจารย์15งวดนี้ก็แล้วแต่บุญและวาสนาค่ะนะคะอาจารย์จะเป็นการเน้นเลขให้อีกทีหนึ่งสำหรับสมาชิกของเราใกล้วันหวยออก2วันอาจารย์จะส่งเลขเข้าไปให้เพื่อคุณจะได้สะดวกต่อการเล่นนะคะอาจารย์ให้เร็ววันนี้ไม่ได้หรอเอาไม่ได้ค่ะกลัวอะไรกลัวก๊อบนะคะแค่นี้ก็ก๊อบก็ไม่รู้แค่หินยังก๊อบเลยนะคะประมาณนั้นค่ะโอเคค่ะเราก็คงพูดกันเยอะแล้วเนาะนะคะยังไงสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าให้ทุกคนได้ปลดหนี้ปลดสินเพราะอาจารย์มองแล้วว่าหนี้สินแต่ละคนไม่ธรรมดาสำหรับบางคนร้องห่มร้องไห้หาอาจารย์ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ช่วยได้ก็คือการให้เลขไปปลดหนี้กันนะคะใครพร้อมจะบูชาก็ไลน์เข้ามาค่ะใครยังไม่พร้อม3เส้นก็หุ้นกันไหมหุ้นกันเนาะกับเพื่อน3 คน3 คนมันก็ได้แล้วอะค่ะคนละเส้นเนาะคุณใช้ความสามารถนิดนึงนะคะแต่3 คนนี้ต้องห้ามบอกใครด้วยใช่ไหมใช่ค่ะห้ามบอกใครช่วยกันนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ลืมบอกอีกนิดนึงค่ะหนังสือดาวนำโชคที่อาจารย์สอนอยู่เนี่ยอาจารย์ทำการจดลิขสิทธิ์นะคะถ้าหากคุณทำการก๊อปขยายส่งโดยที่อาจารย์ไม่รับรู้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะคะเอาหนักค่ะรับรองค่ะนะคะเพราะว่าเอกสารที่คุณไปก๊อปแจกเขาอะค่ะมันเป็นเอกสารส่วนหนึ่งในหนังสือดาวนำโชคค่ะนะคะดังนั้นไม่แฮปปี้แน่นอนค่ะไม่อยากให้คุณเป็นเช่นนั้นนะคะก็ขอให้มีความสุขกับบนความทุกข์ของคนอื่นแล้วกันเนาะนะคะคงไม่นานหรอกค่ะนะก็คงต้องลาท่านผู้ชมแล้วล่ะค่ะนะคะรักเราชอบเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลังกดติดตามปุ๊บระฆังจะขึ้นกริ๊งกดระฆังซ้ำเสียอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสพบกับพวกเรานะคะทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะคงต้องลาท่านแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ